รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้เท็ดดี้และก็เชฟประจวบนะครับจะมาทำเมนูอร่อยๆ อย่างมะเขือยาวโรครับเป็นหนึ่งในเมนูที่บอกได้เลยว่าทำง่ายนะครับแต่ตอนนี้นะครับก่อนที่จะไปเข้าครัวกันนะฮะอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาไปเดินตลาดครับไปหาของอร่อยๆกันนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์นิสักอยู่ที่ตลาดเจริญศรีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้เราก็มาตามหาร้านข้าวแกงคุณผู้ชมเป็นร้านเจ้าเด็ดของที่นี่เลยมีคนเขาบอกว่าร้านข้าวแกงอิ๋วโก้เนี่ยมีแกงเผ็ดหมูที่มันอร่อยอร่อยรสชาติเขาบอกว่าเด็ดขาดจริงๆเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านไปดูเคล็ดลับแล้วก็ชิมกันเลยนะครับเจอแล้วครัวอิ๋วก็สวัสดีค่ะคุณอิ๋วอาจารย์ถามหน่อยสิทำไมแกงเผ็ดหมูของร้านข้าวแกงอิ๋วอ่ะมันถึงได้ขายดิบขายดีมีแต่คนก็ชื่นชมว่าอร่อยมีเคล็ดลับอะไรหรอมันก็อยู่ที่พริกแกงของเรานะคะที่เราใช้เพราะมันมีความเผ็ดร้อนและก็ถึงเครื่องนะคะและทางร้านได้ใช้อัมพวากะทิ 100% ที่เป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะแหมพูดซะจนมีความรู้สึกว่าอยากจะชิมเลยนั่นของใครอ่ะอันนี้ก็ตักไว้เผื่ออาจารย์ให้ชิมอ๋อตักเผื่อฉันเลยเหรอใช่ค่ะโอ้ยงั้นฉันก็ต้องชิมเลยเหรอจ้าโอ้ตายแล้วมันก็น่ากินจริงๆนะดูสีสันสิข้าวมีบ่ข้าวมีนิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะต้องบอกว่าอร่อยมากแล้วก็เผ็ดกำลังดีหมูก็มีความนุ่มแล้วก็มีความหอมมันเข้มข้นก็ใช้อัมพวากะทิ 100% นี้เองนะครับนอกจากจะทำอาหารอร่อยแล้วก็ยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนด้วยนะครับวันนี้มีแกงเผ็ดหมูไหมคะมีค่ะน้องนี่ไงฉันกำลังกินอยู่พอดีเลยเอากี่ถุงเอาถุงนึงค่ะเออทำไมเธอมาซื้อแกงเผ็ดหมูร้านนี้ล่ะเพราะอาหารที่นี่เขาอร่อยค่ะทำสดใหม่อ๋อเหรอคะอร่อยแล้วก็ทำสดใหม่ด้วยแล้วก็แกงกะทิของเขาอะค่ะมีความเข้มข้นมากมากค่ะอ๋อเหรอคะและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ถ้าอยากจะมาชิมแกงเผ็ดหมูที่อร่อยอร่อยแบบนี้แล้วก็คุณผู้ชมสามารถมาได้นะครับที่ร้านข้าวแกงอิ๋วโก้ตลาดเจริญศรีจังหวัดอุบลราชธานีได้เลยนะครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% นะครับขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอิ๋วนะครับที่ใจดีมาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้แกงเผ็ดหมูรสชาติดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับแล้วเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะซึ่งกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ที่สนใจเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นนะคะและในครั้งนี้เรามายกระดับปรับเมนูซุกี้ผัดแห้งทะเลในแบบฉบับของลดเค็มลดโรค กันค่ะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะ
เพราะเรากินเค็มอยู่ในตัวเองไม่รู้ตัวอาหารทุกวันที่กินอยู่โซเดียมเกินหมดเลยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆที่จะสามารถนำไปต่อยอดในการทำกิจการได้เพราะสูตรนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงซึ่งจากซุกี้ผัดแห้งทะเลโดยปกติเราจะสามารถลดโซเดียมจาก 867.75 มิลลิกรัมเมื่อปรับลดแล้วเหลือเพียง 586.05 มิลลิกรัมนั่นหมายถึงปริมาณโซเดียมที่ลดลง 32.46% เลยค่ะลดปริมาณโซเดียมลงแถมยังอร่อยและดีต่อสุขภาพอีกด้วยเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะขอขอบคุณโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อได้นำกับสูตรในวันนี้ไปประกอบใช้ในชีวิตประจำวันและคนรอบข้างค่ะและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับลุงเชฟเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะคุณผู้ชมเมนูวันนี้น่ากินมากๆเลยนั่นก็คือมะเขือยาวโรนั่นเองนะครับโอเคครับเราจะทำส่วนของไส้ก่อนถูกต้องครับนะครับไส้ของเราเป็นไส้อะไรครับเชฟก็จะเป็นหมูกุ้งแล้วก็มีกุนเชียงไส้ของเราจะเป็นหมูกุ้งแล้วก็กุนเชียงนะครับเนื้อหมูบดนะครับครับกุ้งบดกุ้งบดนะครับแล้วก็มีกุนเชียงต้องบอกเลยนะครับว่ากุนเชียงที่เชฟประจวบของเราพูดถึงนะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเนื้อหมูเยอะนะครับมันน้อยนะครับอร่อยนะครับปราศจากผงชูรสนะครับแล้วก็หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆเลยนะครับตัวไส้ของเราก็จะมีแบบหลายผิวสัมผัสนะเชฟนะใช่ใช่แล้วก็แบบมีความหอมๆของหมูย่างเมืองตรังด้วยสั่งซื้อกันได้เลยนะครับนี่เราก็จะมี3เกลือจากนั้นนะครับตามด้วยรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะครับ3เกลือนั่นเองเนาะและที่ขาดไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมมันกุ้งเสวยตราพ่อขวัญ นะครับพ่อขวัญขวัญใจคู่ครัวเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์เติมพ่อขวัญที่คัดสรรจากวัตถุดิบธรรมชาตินะครับนี่ครับมันกุ้งเสวยของเขานะครับเนื้อกุ้งแท้ๆแบบนี้มันกุ้งแท้ๆเลยหอมมากเครื่องเทศเขาถึงจริงๆนะครับน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาตินะครับเอาละครับหลังจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้าๆกันครับนะครับมีปรุงรสเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอันนี้ลุงเชฟใช้ซีอิ๊วขาวนะครับปรุงรสชาติหน่อยนะครับก็จะเพิ่มน้ำมันงาลงไปช่วยนะครับเอาละหัวไส้นี่เอาไปทำได้หลายอย่างเลยนะก็อาจจะปรับไปใส่เกี๊ยวก็ได้เกี๊ยวก็ได้นะฮะโอเคจะเอาไข่จากนั้นนะครับไข่ไก่1ฟองนะครับหลังจากใส่ไข่ลงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นอีก1เคล็ดลับเลยนะฮะเราใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับกรอบนานไม่อมน้ำมันนะครับละลายน้ำง่ายและตัวแป้งสามารถเกาะกับอาหารได้ดีนะครับวันนี้เราไม่ได้เอามาทอดอย่างเดียวเราเอามาทำเป็นไส้ตรงนี้ด้วยนะครับเขาก็จะช่วยให้ไส้ของเราเนี่ยมีความเกาะกันยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นต้นหอมซอยนะครับก็ได้ละไส้ไส้ของเรามะเขือโรของเราครับเดี๋ยวเราไปไว้ในตู้เย็นให้เซตตัวให้เขาเซตตัวนิดนึงเอามาโรมาโรพร้อมกับตัวมะเขือของเราครับได้ครับผมเอาละครับไส้ของเรานะครับเซตตัวแล้วครับโอเคครับอ๋อแล้วก็ตักไส้ลงไปเลยนะครับค่อยๆม้วนวันนี้เป็นงานศิลปะนะพอม้วนเสร็จปุ๊บก็จะมีตัวไม้กลัดนะครับมาให้เขาติดกันหน่อยเนาะข้อควรระวังคืออย่าใส่ไส้เยอะตอนนี้เพราะถ้าใส่เยอะปุ๊บอร่อยจริงแต่ว่าม้วนลำบากก็ได้แล้วครับเราเตรียมมะเขือนะฮะม้วนแล้วก็ใส่ไส้เรียบร้อยแบบนี้ปุ๊บขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาไปชุบแป้งทอดถ้าพูดถึงเรื่องทอดนะครับนี่เลยครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมฟ้าสีเขียวแบบนี้ทอดอะไรก็กรอบอร่อยแน่นอนละครับเอาละใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงไปนะครับระหว่างที่รอน้ำมันเดือดนะครับคุณผู้ชมเราบอกว่าเราจะต้องทอดตัวนี้ให้กรอบนะฮะผมมีตัวช่วยครับคุณผู้ชมนี่เลยแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับซองแบบนี้เลยอันนี้เราใช้แบบคลุกแห้งๆเลยไม่ต้องผสมน้ำเนาะโอเคประมาณร้อนได้ทีละเอาละครับสังเกตนะคะคุณผู้ชมเชฟของเราจะเอาตัวมะเขือโรนะครับมาคลุกกับแป้งแล้วก็ลงทอดเลยนี่ต้องให้มั่นใจว่าตัวไม้ที่กลัดอยู่นะฮะ ยังติดอยู่ไม่งั้นละยุ่งเลยเดี๋ยวต้องไปงานงอกอ
พอสุกเหลืองแบบนี้นะครับคุณผู้ชมยกลงเลยแล้วก็เสด็จน้ำมันนิดนึงนะน่ากินมากครับบอกเลยเอาละครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโรงมะเขือของเรานะครับได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันครับตอนเสิร์ฟเราต้องดึงตัวไม้ออกด้วยก็เพื่อทานง่ายครับได้แล้วครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็เชฟประจบในวันนี้นะครับมะเขือยาวโรครับและช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพนะครับยังคงมีของดีๆของอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมติดตามชมกันนะครับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพในครั้งนี้เรามีภาพบรรยากาศการเรียนมาฝากค่ะและในวันนี้เรามีเมนูของหวานคลายร้อนมานำเสนอนั่นก็คือวุ้นเฉาก๊วยหล่อฮังก๊วยจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรไปรับชมกันได้เลยค่ะใส่หล่อฮังก๊วยแห้งลงในภาชนะตำด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนจนกระทั่งเดือดทั่วปิดไฟพักไว้จนเย็นกรองด้วยผ้าขาวบางเตรียมไว้ขั้นตอนการทำวุ้นเฉาก๊วยหล่อฮังก๊วยตักพวงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตำด้วยน้ำหล่อฮังก๊วยคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมผงเฉาก๊วยละลายน้ำคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักส่วนผสมลงพิมพ์ที่เตรียมไว้พักให้เย็นสนิทนำมาขูดเป็นเส้นเตรียมไว้ตักวุ้นเฉาก๊วยหล่อฮังก๊วยลงแก้วที่เตรียมไว้ตามด้วยน้ำแข็งเติมนมโซดตักวุ้นเฉาก๊วยวางด้านบนโรยด้วยน้ำตาลทรายแดงให้สวยงามพร้อมรับประทานใครอยากได้สูตรวุ้นเฉาก๊วยหล่อฮังก๊วยแสนอร่อยแบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนและการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะพงวุ้นรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงได้รู้จักการทำว่าจะต้องส่วนผสมอะไรลงก่อนทำให้อร่อยเยี่ยมมากเลยค่ะที่นี่วุ้นช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพข้าวหมูแดงเมนูยอดนิยมที่ใครหลายคนชื่นชอบถือว่าเป็นเมนูสุดคลาสสิกสำหรับคนไทยก็ว่าได้สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยการันตีความอร่อยเลยค่ะมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้จึงได้หยิบเมนูข้าวหมูแดงมาเป็นหนึ่งในเมนูเวิร์กช็อปบอกเลยว่าสูตรนี้ทั้งอร่อยทั้งทำง่ายและสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างธุรกิจอีกด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ได้มีผู้ประกอบการจากหลากหลายร้านให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและได้เดินทางมาลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องเลยแหละค่ะกิจกรรมดีๆวันนี้นะครับเราเริ่มขึ้นได้เพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์คุณภาพดีวันนี้เราใช้มิตรผลปี๊บนะครับสีสันสวยงามนะครับแล้วก็รสชาติกลมกล่อมเข้มข้นเมนูข้าวหมูแดงก็เช่นกันนะคะจะทำให้หมูสีสวยงามย่างออกมาจะมีความหวานกำลังพอดีค่ะบรรยากาศในชั้นเรียนบอกได้เลยว่าอบอุ่นมากๆอาจารย์ผู้สอนคอยชี้แนะและให้ความรู้กันอย่างใกล้ชิดแถมยังมีการสอนเทคนิคและเคล็ดลับอีกมากมายจากสูตรนี้เพื่อให้ได้เมนูข้าวหมูแดงที่มีความนุ่มของหมูและความหอมกลมกล่อมของน้ำราดหมูแดงแล้วส่วนผสมสำคัญที่เป็นหัวใจหลักเลยก็คือมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะใส่สามเกลือลงในภาชนะตามด้วยลูกผักชีป่นผงพะโล้สีผสมอาหารสีแดงเนื้อสะโพกหมูมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวซีอิ๊วขาวเกลือไทยและน้ำมันพืชเผาผสมให้เข้ากันหมักไว้30นาทีจากนั้นนำไปย่างจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะวิธีทำข้าวหมูแดงใส่น้ำซอสที่หมักหมูลงในภาชนะตามด้วยน้ำซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานน้ำมันงาและแป้งมันคนผสมให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือด
ใส่งาขาวคั่วคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟเตรียมไว้เป็นน้ำราดหมูแดงเรียงหมูแดงใส่ภาชนะที่มีข้าวหอมมะลิหุงสุกรับประทานกับไข่ต้มกุนเชียงน้ำจิ้มซีอิ๊วดำต้นหอมและแตงกวาพร้อมเสิร์ฟค่ะจากสูตรนี้ต้นทุนต่อ1สูตรอยู่ที่159.09 บาทจะทำได้6เสิร์ฟต้นทุนอยู่ที่ประมาณเสิร์ฟละ26.51 บาทส่วนใครที่อยากได้สูตรเต็มๆเพื่อนำไปเพิ่มยอดขายหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะนอกจากจะได้สูตรข้าวหมูแดงแสนอร่อยแล้วยังได้ความรู้การคำนวณต้นทุนสำหรับการต่อยอดในการทำกิจการอีกด้วยผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อศิรดาภวภูตานนท์ค่ะหรือเรียกว่าพี่ฝ้ายก็ได้ค่ะเป็นเจ้าของร้านแจ่วนัวรัชดาท่าพระ15ค่ะทางร้านเนี่ยค่ะมีการเพิ่มเมนูข้าวหมูแดงที่ได้ไปเวิร์กช็อปมาค่ะก็ได้เทคนิคหลายอย่างเลยค่ะอย่างน้อยๆก็ได้นำเมนูนี้นะคะมาปรับใช้ในร้านค่ะอาจจะมีการปรับสูตรนิดหน่อยอาจจะเป็นเรื่องของการกริลเพื่อให้สีมันสวยขึ้นแล้วก็เพิ่มเมนูขายในร้านได้ค่ะอีกอย่างนะคะก็ยังได้สูตรคำนวณต้นทุนค่ะไม่ใช่แค่ต้นทุนข้าวหมูแดงนะคะยังสามารถใช้มาคำนวณสูตรต้นทุนของรายการอาหารอื่นๆได้ด้วยค่ะก็ขอบคุณนะคะกิจกรรมนี้นะคะมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพนะคะที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์นะคะให้กับพ่อค้าแม่ค้านะคะได้มีเมนูใหม่ๆมาทำขายในกิจการหรือว่าในร้านค้านะคะไม่ว่าจะร้านเล็กร้านใหญ่เนี่ยก็สามารถนำมาใช้ได้รู้สึกดีมากๆเลยค่ะกิจกรรมเวิร์กช็อปในครั้งนี้นะคะทำให้พี่ได้นำเมนูสูตรข้าวหมูแดงค่ะมาใช้ในร้านซึ่งพี่ก็ยังไม่เคยขายมาก่อนนะคะขอบคุณกิจกรรมนะคะมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพค่ะที่สร้างรายได้สร้างอาชีพแล้วก็ให้ความรู้ดีๆแนะนำให้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะสำหรับเวิร์กช็อปในครั้งต่อไปเป็นเมนูขนมนึ่งแบบไทยๆอาทิเช่นขนมกล้วยขนมข้าวโพดมะพร้าวอ่อนขนมชั้นดอกไม้ขนมมันม่วงลูกชิดและขนมลืมกลืนเรียนแล้วได้สูตรเด็ดเคล็ดลับไปทำขายดีมีกำไรดีแน่นอนใครที่สนใจติดต่อลงทะเบียนกันได้แบบด่วนๆรับจำนวนจำกัดนะคะอาชีพวันนี้นะครับเท็ดดี้จะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปดูว่าเมนูที่เท็ดดี้ชื่นชอบมากๆเลยในวัยเด็กนะฮะคืออะไรคุณผู้ชมเคยไหมฮะแบบว่าตอนเด็กๆ เนี่ยเคยกินเมนูนี้แล้วชอบมากๆเลยโตมาก็ยังชอบแล้วก็ประทับใจไปเลยนะครับเมนูของผมนะฮะอันนั้นก็คือฟรุตพายนั่นเองครับต้องบอกเลยนะฮะว่าตอนเด็กๆ เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับป๊าเนี่ยทำเมนูฟรุตพายที่เป็นรสพายแอปเปิ้ลให้ผมกินบอกได้เลยว่าชอบมากๆแล้วโตขึ้นมาเนี่ยก็ยังชอบกินอยู่จนมาคุยกันที่บ้านว่าโหชอบกินมากอร่อยแบบนี้ทำขายเถอะไปมาก็เลยออกมาเป็นฟรุตพายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับในแบรนด์ฟรุตามิน่านี้นั่นเองก็มีทั้งฟรุตพายที่เป็นรสแอปเปิ้ลที่ผมชื่นชอบเนาะแล้วก็มีของทุเรียนขึ้นมานะครับแล้วก็มีมิกซ์เบอร์รี่เพิ่มขึ้นมามีทั้งหมด3รสนั่นเองครับต้องบอกเลยนะครับว่าจุดเด่นของฟรุตพายนะครับอันที่1เลยคือตัวแป้งครับตัวฟรุตพายของเรานะครับจะเป็นแป้งไผ่ร่วนนะฮะสูตรพิเศษจริงๆครับเราใช้เนยอย่างดีนะครับวัตถุดิบอย่างดีอบอย่างพิถีพิถันจริงๆนะครับเพื่อให้สีออกมานะครับเป็นสีเหลืองทองหอมมากๆน่ากินจริงๆครับนอกเหนือจากนี้นะครับด้วยความที่เรามีทั้ง3รสเลยนะฮะผมขอรสแรกก่อนเลยก็คือตัวแอปเปิ้ลพายนะครับนี่จะเป็นรูปหัวใจนะครับแอปเปิ้ลพายของเรานะฮะมีจุดเด่นคือเป็นดับเบิ้ลครัสต์ดับเบิ้ลครัสต์คืออะไรฮะคุณผู้ชมก็คือเป็นแป้งพาย2ชั้นชั้นล่างนะครับมีไส้แล้วก็มีแป้งท็อปด้านบนอันเนี้ยฟินมากๆเลยเพราะคุณจะได้กินแป้งพายถึง2ชั้นแล้วก็ไส้ฉ่ำๆไส้แน่นๆตัวแอปเปิ้ลนะของคุณพ่อเป็นตัวแบบแอปเปิ้ลนำเข้านะครับมาผัดหอมๆเลยมีซินนามอนคืออบเชยนิดนึงนะครับมีลูกเกดนิดนึงผัดจนตัวแอปเปิ้ลนุ่มแล้วก็มาใส่แล้วก็ไปอบเวลาทานนะคุณผู้ชมแป้งจะแบบหอมๆเนยแล้วก็มีไส้ตัวแอปเปิ้ลฉ่ำๆอันเนี้ยใครที่ชื่นชอบนะแนะนำจริงๆครับที่สำคัญตัวแอปเปิ้ลเนี่ยไม่หวานมากด้วยนะครับอร่อยจริงๆครับอันต่อมานะครับรสชาติที่2ก็คือรสมิกซ์เบอร์รี่นะครับอันนี้เป็นแบบดับเบิลครัสเหมือนกันก็คือมีแป้ง2ชั้นนะครับแต่ที่ผมประทับใจจริงๆนะครับก็คือความเป็นมิกซ์เบอร์รี่เนี่ยเขาใส่ทั้งสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่นะครับแล้วก็ราสเบอร์รี่และตัวไส้เนี่ยหลายคนถามเข้ามาว่าเฮ้ยอันนี้เป็นแยมหรือเปล่าบอกได้เลยว่าไม่ใช่นะคุณผู้ชมตัวไส้อันนี้เป็นผลไม้แท้ๆที่เราเอามาผัดกันจนเป็นไส้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้ทานเนี่ย
จะได้ทานแบบเนื้อจริงๆเลยของสตรอเบอรี่เนื้อราสเบอร์รี่แล้วก็เนื้อบลูเบอรี่รสชาติก็ไม่ได้หวานมากด้วยนะครับเพราะว่าเราปรับลดน้ำตาลลงแล้วนะฮะรสชาติจะเป็นความหวานของตัวผลไม้จริงๆมีความหวานความเปรี้ยวนิดนึงอร่อยมากๆครับตัวนี้และสุดท้ายนะครับนี่เลยครับอยู่ในมือผมแล้วแหว่งไปนิดนึงนะแต่ว่าจะได้หั่นเป็นชิ้นให้คุณผู้ชมได้ดูแบบนี้เลยอันนี้ก็คือพายทุเรียนนั่นเองนะครับความพิเศษของเขาก็คือเป็นแบบซิงเกิลครัสต์คือมีแป้งพายชั้นเดียวนะครับแต่ว่าตรงกลางเนี่ยสีเหลืองๆตรงหน้าตาตรงนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมจะเป็นแบบเนื้อทุเรียนครับเป็นไส้คัสตาร์ดทุเรียนแล้วก็มีมะพร้าวอยู่ในนี้ด้วยเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนนะครับอร่อยมากๆเราใช้ทุเรียนหมอนทองอย่างดีนะครับกลิ่นเนี่ยก็คือหอมกำลังดีไม่ได้ฉุนจนเกินไปนะครับไม่ได้หวานมากด้วยเพิ่มความมันด้วยตัวมะพร้าวอ่อนนะครับแล้วก็ทีเด็ดที่ขาดเลยครับคุณผู้ชมนี่ด้านบนนะฮะจะเป็นครัมเบิลครับเป็นแป้งบิสกิตนะครับแล้วก็มีถั่วด้วยเวลาทานเนี่ยมันลงตัวสุดๆเลยใครที่ชื่นชอบพายใครที่ชื่นชอบทุเรียนนะครับผมแนะนำจริงๆครับนี่ห้ามพลาดครับตัวฟู้ดพายนะครับน่ากินน่าอร่อยแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเวลาสั่งมาปุ๊บนี่เลยครับเราจะมีตัวพายนะครับอยู่ในกล่องแบบนี้เลยนะครับจริงๆจะมีพลาสติกที่ซีลให้ด้วยนะครับนี่พอได้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมเปิดออกมาปุ๊บนี่ครับผมก็จะมีกันกระแทกอีก1ชั้นนี่แบบนี้คือมั่นใจเลยว่าตัวพายของเราเนี่ยส่งไปถึงคุณผู้ชมปุ๊บนะฮะน่ากินน่าอร่อยจริงๆแล้วก็ยังสวยงามอยู่นะครับนี่เราซีลแน่นหนาอย่างนี้เลยนี่ครับหลังจากบับเบิ้ลแล้วยังมีสุญญากาศอีก1ชั้นนะครับนี่ครับโอ้โหกักเก็บความอร่อยไว้ในนี้เลยที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมนี่ครับอันนี้เป็นถาดอลูมิเนียมถาดเหล็กแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่ว่าพายของเรานะครับจะได้เป็นทรงสวยงามแบบนี้ตัวพายไม่แตกนะครับเพราะว่ากระแทกปุ๊บก็มีตัวถาดเหล็กแบบนี้คุ้มครองอยู่เลยนะฮะเก็บแช่เย็นได้นานประมาณ2สัปดาห์นะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมบอกว่าอุ๊ยอยากเก็บได้นานกว่านั้นเอาเข้าแช่แข็งได้เลยนะครับไม่มีปัญหาครับเก็บแช่แข็งได้ประมาณ1เดือนเลยนะครับถามว่าอุ๊ยแล้วเก็บแช่เย็นเก็บแช่แข็งแบบนี้เวลาทานยังไงนะครับง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมสามารถนะครับนำออกจากถาดพายแบบนี้ก็ได้หรือว่าคุณจะหั่นจากตรงนี้นะครับเป็นชิ้นแบบนี้ตักใส่จานนะครับแล้วก็นำอุ่นในไมโครเวฟได้อุ่นประมาณ15วินาที2ครั้งตัวพายก็จะเริ่มมีความนุ่มมีความร้อนกลิ่นก็จะหอมมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งพายทุเรียนนี่บอกได้เลยว่าหอมอร่อยจริงๆครับต้องบอกเลยนะครับว่าฟรุตพายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับน่ากินน่าอร่อยแล้วก็ส่งแบบนี้เนี่ยมั่นใจในคุณภาพจริงๆครับทั้ง3รสชาตินะครับราคาพิเศษจริงๆครับเพียงแค่850บาทนะครับที่สำคัญส่งฟรีทั่วประเทศนะครับช้าอยู่ใหญ่ครับสั่งกันมาได้เลยนะครับหยิบมือถือนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าสั่งซื้อได้ทุกแอปพลิเคชันนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับโทรเข้ามาได้ที่026827644นะครับ026827644นะครับหรือว่าเบอร์มือถือนะครับ0922658968นะครับโทรเข้ามาหรือว่าสั่งมาทางแอปพลิเคชันได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับคุกกิ้งกูรูก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับความอร่อยแบบนี้ได้ใหม่ทุกวันอังคารนะครับเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้เท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแน่นอนนะครับเท็ดดี้เข้าครัวพร้อมกับเชฟประจวบนะครับวันนี้จะเป็นเมนูยำหอยเชอรี่กระทงทองครับเป็นหนึ่งในเมนูอาหารว่างที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับคุณผู้ชมผมก็ดูแซ่บอยู่นะเชฟนะน่ากินมากเลยครับที่เห็นตรงหน้านี้เลยก็คือฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับมี3รสชาติแบบนี้ต้องบอกเลยว่าหน้าตาเค้กนะครับเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเค้กแน่นๆผลไม้เต็มทุกอนูจริงๆนะครับ